สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูนะครับกับงานแซนด็อกนะครับที่เซ็นทรัลอุดรนะครับก็เป็นงานนะครับเกี่ยวกับหมาตัวใหญ่นะครับซึ่งไฮไลท์แน่นอนครับแซนด็อกก็คือหมายักษ์นะครับก็เดี๋ยวพี่แอนให้ดูนะครับก็เนี่ยอยู่ข้างหลังพี่แอนนะครับก็ตัวนี้นะครับมันนอนนะครับตั้งแต่ตอนที่พี่แอนมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ไม่ยอมไปไหนนะครับตอนนี้ขี้เกียจมากนะครับก็จะเป็นหมาของพันธุ์ทิเบตนะครับแล้วก็จะมีจุดขายนะครับที่เป็นจุดอื่นๆนะครับด้านอื่นเดี๋ยวพี่แอนพาไปดูครับเนี่ยก็จะเป็นแซนด็อกอีกตัวนึงนะเนี่ยตัวนี้ก็หลับเหมือนกันนะครับคือมันหลับตลอดอ่ะคือค่อนข้างจะขี้เกียจนะครับไม่รู้มันจะตื่นกี่โมงนะแต่ตัวใหญ่มากนี่นี่เห็นไหมพอเราเรียกมันมาแล้วไอ้หันหน้ามาแล้วทักทายหน่อยทักทายหน่อยโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นของงานต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นกรงของหมาทิเบตนะครับเป็นนักทิเบตแต่ว่าตอนนี้นะครับมันก็หันหน้าเข้าแห่งเดียวเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นหมาในภูเขาสูงนะครับแต่งานนะครับตรงไหนที่เปิดว่าลมเปิดแอร์นะครับมันหันหน้าไปด้านนั้นนะครับมันไม่หันหน้ามาด้านนี้นะโอเคครับตัวนี้เราก็มาดูอีกตัวนึงนะนี่เป็นนะครับพันอลาสก้านะครับอลาสก้ายักษ์นี่มันหันหน้ามามองเราด้วยนะนี่ดูสิแต่ไม่ค่อยสนใจนะครับอยู่กับพัดลมอย่างเดียวนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับนี่จุดนี้ก็จะเป็นพวกขายของนะครับนี่มุมนี้ก็จะกลายเป็นการขายของครับก็ของใช้ของน้องหมาน้องแมวนะครับก็มีขายตลอดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวสุดท้ายน่ะของไฮไลท์แล้วก็คือเกรสไฮนิสนะครับเนี่ยครับก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เป็นหมาตัวใหญ่ครับก็ในงานเนี่ยก็จะมีแค่3ตัวนะครับที่โชว์เป็นหมาตัวใหญ่เนาะแล้วก็มุมทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นพวกนี้ครับพวกหนูนะครับแล้วก็มีไทหันปลานะครับนี่ก็แล้วก็สุนัขนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปดูบรรยากาศจุดอื่นๆของงานต่อนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของการขายของนะครับร้านขายของนะครับก็จะมาฝั่งนี้นะครับปุ๊บนะครับนี่ก็จะมีของพวกของน้องหมาขายนะครับนี่แล้วก็จะมีสุนัขมาจำหน่ายนะครับมีน้องหมามาจำหน่ายนะครับแล้วก็เนี่ยครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับของร้านนะครับน้องหมาตัวเล็กก็มีมาจำหน่ายด้วยนะครับนี่ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีจะเป็นนะครับมูลนิธินะครับเพื่อนน้องหมานะครับแล้วตรงนั้นนะครับก็คือจุดข้างในนะครับที่เราเพิ่งเดินผ่านมานะครับแต่ว่านอกจากน้องหมานะก็จะมีนะครับเป็นพวกปลาก็มีจำหน่ายนะครับแล้วตัดขนาดเล็กก็มีจำหน่ายนะครับนี่อย่างเงี้ยพวกคู่ปลาก็มีจำหน่ายนะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นตัดขนาดเล็กนะครับนี่จุดนะครับผมนะครับชิลล่าก็มาจำหน่ายนะชูก้านะครับชูก้านี่ก็จะมีพวกกงนะครับนี่แล้วก็มีนะครับมีนี่นะครับนกนะครับกระต่ายแล้วก็หนูแฮมสเตอร์มาจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของน้องหมานะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ไปทางด้านฝั่งนั้นนะครับก็คือฝั่งที่พี่อ้านเนี่ยครับกลับมาบนเวทีอีกหนึ่งรอบนะครับผมอันนี้นะครับก็คือนะครับบรรยากาศนะครับของพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นที่เขาจำหน่ายน้องหมาครับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับมูลนิธินะครับนี่นะครับอันนี้ก็เราก็จะกลับมานะครับกับจุดเริ่มต้นของเรานะครับที่พี่อ้านพาถ่ายเมื่อกี้นะครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับขี้เกียจมากครับเนี่ยอยู่ติดกับหน้าแอ่งเดียวครับไม่ไปไหนเลยนะครับกับบรรยากาศของเนี่ยหมาของทิเบตนะครับที่เศร้ามากนะครับเนี่ยครับก็บรรยากาศภายในงานครับผมYeah.
คครับก็บรรยากาศภายในงานก็ประมาณนี้นะครับไม่ใช่งานที่ใหญ่มากแบบของกรุงเทพเนาะแต่ก็ถือว่ามีน้องหมานะครับแล้วก็จะมีนะครับพวกเนี่ยครับสัตว์มาจำหน่ายนะครับแล้วก็ให้เราได้ดูสัตว์ต่างๆด้วยนะครับให้อาหารสัตว์ด้วยนะครับข้างหลังนะครับก็โอเคครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับใครว่างก็มาได้นะครับที่เซ็นทรัลมีดอนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เราเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับผม